ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7พูดถึงจุดหมายก็เลยจะไปให้ถึงปรมัตถ์บรรยายเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2553แต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างก็ที่ว่าแยกเอานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายิกฐานะออกไปต่างหากให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็นสามต่อจากสัมปรายิกฐานก็เลยมีปรมัตถะปรมัตถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพานนี่คำว่าปรมัตถ์เนี่ยตอนหลังก็มาใช้ในความหมายต่างๆเอาไว้ในพุทธพจน์เองในพระไตรปิฎกใช้น้อยอย่างยิ่งคำว่าปรมัตถะแล้วก็ใช้แต่ตอนหลังๆเนี่ยมาใช้เยอะโดยเฉพาะในทางอภิธรรมแล้วคำว่าปรมัตถะก็เลยมีความหมายต่างไปอีกคือคำว่าอัตถะเนี่ยมันมีความหมายว่าประโยชน์จุดหมายก็ได้จุดหมายนี่ก็คือความมุ่งหมายทีนี้ถ้าตัดมุ่งออกไปก็เหลือจากความหมายใช่ไหมอันนี้อัตถะเนี่ยแปลว่าความมุ่งหมายก็ได้ตัดมุ่งออกไปเหลือแค่ความหมายก็ได้นั้นอัตถะก็แปลว่าความหมายทีนี้อัตถะที่แปลว่าความหมายเนี่ยมาใช้มากในระยะหลังหรือในความหมายในพุทธกาลในความหมายทั่วไปของชาวบ้านก็แปลว่าความหมายเหมือนกันเช่นอัตถะของถ้อยคำนี้ท่านพูดมานี่มีความหมายไว้อย่างไรถ้อยคำของท่านมีอัตถะไว้อย่างไรคำพูดของท่านก็มีความหมายไว้อย่างไรความหมายที่จริงมันก็คือความมุ่งหมายในแง่หนึ่งหมายความที่ท่านพูดเนี่ยท่านมีความมุ่งหมายให้เข้าใจว่าอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหมายก็คือสิ่งที่มุ่งหมายของเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็เลยไปมาอัตถะนั้นก็ความหมายของมันก็กว้างออกไปเป็นได้ทั้งจุดหมายความมุ่งหมายความหมายนี่มาในสมัยหลังเนี่ยมันมีก็เลยมาแยกอีกมาเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไม่ได้ตรงกับเดิมแหละความหมายในทางอภิธรรมเนี่ยปรมัตถแล้วเติมธรรมะเข้าไปอีกเดิมในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีธรรมปรมัตถธรรมไม่มีมีแต่ปรมัตถะเฉยๆธรรมะมันมาต่อทีหลังในยุคคัมภีร์ชุดหลังๆจึงจะมาต่อคำว่าธรรมะเข้าไปแล้วก็มาเรียกเป็นที่ปรมัตถธรรม4ว่างั้นใช่มั้ยปรมัตถธรรม4มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็อภิธรรมก็มาจัดที่ท่านจัดเป็นอย่างนี้ก็คือท่านไปเอาจากคัมภีร์ธรรมสังคณีพระไตรปิฎกไว้อภิธรรมเล่มแรกพระพุทธเจ้าตรัสทีนี้ในธรรมสังคณีนี่ก็อธิบายเขาเรียกมาติกาแปลว่าแม่บทแรกของอภิธรรมก็กุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะนะคืออภิธรรมนี่ในพระไตรปิฎกก็จะเริ่มด้วยมาติกาก็คือหลักแม่บทหมายความว่าสิ่งทั้งหลายในโลกในปดามีไม่ใช่ปดามีในโลกปดามีเนี่ยจะเรียกสัมภสิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มาจัดเป็นชุดเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วนะก็เป็นชุดต่างๆนะใช่ป่ะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยก็ชุดนึงแหละสิ่งทั้งหลายปดามีเรียกว่าธรรมมาจัดดูสิเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ครบแล้วหรือเป็นโลกียธรรมโลกุตตรธรรมก็ครบแล้วหรือจัดเป็นสังคตธรรมสังคตธรรมก็ครบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นรูปธรรมอรูปธรรมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ถ้าจัดเป็น3ก็เช่นเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นอัพยากตธรรมที่จัดเป็นชุดๆอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าเป็นแม่บทเรียกว่ามาติกาไอ้นี่คัมภีร์ธรรมสังคณีนี่ก็
เอาแล้วอภิธรรมตั้งแม่บทขึ้นมาแม่บทแรกมาติกาแรกมาติกาที่หนึ่งกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาคำพีธรรมสังคณีก็เอาไปขยายว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ยชุดเดียวเนี่ยขยายออกไปพระพุทธเจ้าเขาเอามาใส่ในคัมภีร์ธรรมสังคณีได้เล่มหนึ่งเลยทั้งเล่มเนี่ยอธิบายขอไปมาติกาเดียวนี่แหละว่าอะไรเชื่อกุศลอกุศลอัพยากตธรรมเท่านี้เป็นคัมภีร์ธรรมสังคณีเล่มหนึ่งเลยนั่นแหละแค่มาติกาเดียวทีนี้มาติกาที่หนึ่งที่กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเนี่ยตัดไปแล้วนักอภิธรรมก็มาดูโอ้นี่ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานนะในเนี้ยในธรรมสังคณีทั้งหมดเนี่ยก็เอามาจัดแบบอภิธรรมก็เลยเกิดสับเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วก็ต่อมาก็มีสับเรียกปรมัตถธรรมทีนี้ทำไมว่าอัตถะในที่นี้แปลความหมายไปก็คือแปลว่าทำในความหมายหรือสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหรืออย่างสูงสุดก็หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีจริงสิ่งที่มีจริงในความหมายสูงสุดก็มีแค่นี้ในความหมายที่แท้สูงสุดในที่นี้ก็คือความหมายแท้ความหมายที่แท้จริงเนี่ยที่คนจะรู้จักเข้าใจนึกถึงพูดถึงได้ก็มีแค่นี้อย่างสูงสุดเลยคนพูดถึงนึกถึงได้แค่นี้ก็แยกเป็นอย่างเนี้ยได้มีทั้งหมดก็จิตเจตสิกรูปนิพพานก็เป็นการเน้นในแง่ด้านนามธรรมรูปธรรมก็เป็นอันหนึ่งอยู่ในนั้นก็คลุมไปหมดนี่เรียกว่ามาติกาที่หนึ่งก็เป็นต้นทางที่มาเป็นการเรียนอภิธรรมที่สืบกันมานี่ยุคต่อๆมาก็มารจนาคัมภีร์อะไรต่างๆขึ้นมาเนื้อเกิดสับอะไรต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งมีคำว่าปรมัตถธรรม4ก็หมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ปรมัตถ์ในที่นี้ก็แปลว่าสิ่งที่มีในความหมายอย่างยิ่งหมายความว่าในความหมายสูงสุดสิ่งอื่นๆอาจจะไม่มีในความหมายระดับสูงสุดอย่างนี้ทีนี้ถ้าความหมายอย่างที่เราบอกปรมัตถประโยชน์สูงสุดคือนิพพานการปรมัตถ์ในที่นี้ที่บอกจิตเจตสิกรูปนิพพานน่ะเหมือนกันไหมมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันไม่ได้กินความเท่ากันความหมายไม่ตรงกันหรอกปรมัตถนิพพานมันอย่างเดียวเลยอสังคตธรรมแล้วใช่ไหมอันนี้ในปรมัตถธรรม4เนี่ยมันกินไปทั้งหมดเลยทุกอย่างสังคตธรรมสังคตธรรมหมดดังนั้นก็เลยต้องแยกว่าปรมัตถะในความหมายในเรื่องเดิมของท่านเนี่ยมุ่งที่พระนิพพานอย่างเดียวแล้วปรมัตถประโยชน์ก็มุ่งที่นี้ประโยชน์สูงสุดก็คือมุ่งนิพพานก็คือการที่ได้มีปัญญาจนกระทั่งใช้คำเมื่อกี้ว่าปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระเป็นวิมุตติหลุดพ้นก็บรรลุนิพพานนี่คือประโยชน์สูงสุดเป็นปรมัตถะนะเป็นผู้รู้เข้าใจเท่าทันสิ่งทั้งหลายจิตใจเป็นอิสระลงตัวกับโลกและชีวิตนี้ก็ถึงภาวะที่จิตโดยทั่วไปอยู่ด้วยอุเบกขาก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่จิตใจปกติจะอยู่ด้วยอุเบกขาคือพัฒนาคนนี่สูงสุดและจิตจะมาลงที่อุเบกขาเพราะว่าเรามีปัญญานี่ปัญญามาทำอะไรก็มาพัฒนาจิตนั่นแหละนะจิตใจพัฒนาไปพัฒนาไปมีธรรมะมีคุณธรรมอะไรต่างๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะดีขึ้นดีขึ้นไปพอจิตใจบุตรหลุดพ้นแล้วทีนี้ลงอุเบกขาได้แล้วนั้นพระอรหันต์ท่านจะอยู่ด้วยจิตอุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาดีกว่าความสุขดีกว่าสมาธิคนนึกว่าโอ้สุขนี่ดีแล้วใช่ไหมสุขดีแล้วสมาธิก็ดี
แต่สู้เบกขาไม่ได้หรอกทำไมอ่ะแปลให้ว่าลงตัวนี่พอจะเข้าใจไหมเนี่ยจิตใจเราเอาชีวิตเราเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัวกับอะไรหรอกมันถึงได้มีปัญหาอยู่เนี่ยเนี่ยถ้ามันลงตัวได้เมื่อไหร่จบใช่ไหมเนี่ยแต่เรียกว่าสมดุลเรียกว่าอะไรก็ได้แต่มันลงตัวหมดคือพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตรู้สรรพสังขารจิตใจท่านก็วางลงตัวกับสิ่งเหล่านั้นหมดคือไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นเลยท่านก็อุปมาบอกว่าอ้าวจะมองสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี่อุเบกขาเป็นยังไงเคยไม่ทราบเคยอ่านหรือยังก็เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วท่านเปรียบเทียบไปอันหนึ่งบอกเหมือนสารถีเนี่ยเคยได้ยินไหมฮะเคยแล้วใช่ไหมที่ว่าสารถีเนี่ยสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ก็มีแต่รถม้าก็จะเป็นรถยนต์หรือรถม้าอะไรก็แล้วแต่ก็ขับขี่ไปเพราะคนขับใหม่ๆนี่ยังไม่ชำนาญใจคอจะไม่สบายใช่ไหมจะระแวงระวังจะรู้สึกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆจิตมันไม่นิ่งมันไม่ลงตัวเนี่ยจะขับรถออกมานี่เอาละนะพอขับมาตอนแรกก็ใจก็ยุ่งพอดูแล้วพอมาเข้าทางแล้วก็ยังระวังตัวเกร็งบางทีใช่ไหมเนี่ยไม่สบายใจก็ขับไปรอดไปทีนึงทีนี้พอขับไปเก่งๆเก่งๆคราวนี้แล้วก็ออกรถอะไรต่ออะไรดูมันรวดเร็วเหลือเกินตัวเองบางทีเหมือนกับไม่ต้องรู้เลยใช่ไหมน่ะทำไปขับรถเข้าที่เข้าทางนั่งขับรถถือพวงมาลัยนิ่งสบายนะความเร็วก็ปรับได้เหมือนกับว่ามันเป็นอัตโนมัติน่ะจะเป็นความเร็วหรือจะบังคับให้อยู่ในทางอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดก็ไปได้ดีเหลือเกินทีนี้เอาไปว่าพอขับได้ดีชำนาญพอรถเข้าที่เข้าทางดีความเร็วพอหมดแล้วก็นั่งสบายเลยจิตนิ่งอย่างเงี้ยจิตที่อย่างเงี้ยท่านเรียกว่าจิตแบบอุเบกขาคือหมายความว่ามันมีปัญญาพร้อมอยู่มีอะไรติดขัดมีอะไรไม่ปกติก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้ทุรนทุรายไม่ต้องมาคิดมาอะไรเลยสบายอย่างนั้นจิตนิ่งสบายอย่างคนที่เป็นสารถีที่ชำนาญขับรถอย่างนี้ก็เป็นจิตประเภทอุเบกขาเพราะจะเห็นไหมว่าดีดีไหมฮะนี่คนที่อยู่ในโลกนี้ก็ในแง่หนึ่งเหมือนสารถีพาชีวิตของตัวไปในโลกก็ยังเป็นสารถีที่ไม่ชำนาญใครชำนาญขับรถชีวิตนี้บ้างพอจะลงตัวยังขี่รถบนถนนไหมไม่ใช่ไหมยังระแวงอยู่ใช่ไหมยังเป็นสารถีขับรถชีวิตนี้ไม่ง่ายเลยนี่พระอรหันต์ท่านนี่แหละลงตัวแล้วชีวิตโลกนี้จิตมันลงตัวหมดแล้วดีไหมดีแล้วทีนี้สุขเสกเป็นเพียงสิ่งประกอบอันนี้ไม่มีแล้วอันอื่นมันก็ไม่ดีเท่าใช่ไหมท่านไม่มีอุเบกขาจิตมันไม่ถึงขั้นนี้แล้วความสุขท่านก็ยังไม่สมบูรณ์เดียวดีจริงไหมจริงมันก็มีระคายเคืองมีอะไรรบกวนมีอะไรอยู่นั่นแหละดังนั้นพอจิตมันลงเบกขาแล้วทีนี้แล้วก็ความสุขความอะไรแต่อะไรมันก็บริบูรณ์ใช่ไหมดีไหมครับอุเบกขาดีเพราะนั้นนี่แหละจิตลงตัวทำได้ยากท่านจึงบอกพระอรหันต์เนี่ยจิตลงตัวอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วความสุขต่างๆก็สมบูรณ์หมดเนี่ยพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขประจำตัวไม่ต้องหาก็แปลว่าปรมัตถ์ดียังไงเนี่ยดีเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสมบูรณ์หมดเ
จิตของเราเราก็ฝึกกันไปที่จริงก็คือถ้าลงอุเบกขาได้จริงก็จบแต่ต้องระวังอีกอันหนึ่งคือคนทั่วไปเนี่ยบางทีมีอุเบกขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่อุเบกขาแท้เป็นอุเบกขาเทียมใจมันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็เลยเฉยนะเฉยอย่างนั้นท่านเรียกว่าเฉยโง่งั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาถ้าอุเบกขานั้นไม่มาจากปัญญาเป็นอุเบกขาที่ใช้ไม่ได้นะเรียกว่าเฉยโง่นั่นเป็นอันตรายมากก็ต้องเป็นอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาแล้วจิตก็จะลงตัวอย่างที่ว่าก็ต้องพัฒนาอะไรต่างๆไปพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจเรียกว่าสมาธิแล้วก็พัฒนาปัญญาก็จะจิตหลุดพ้นนะแล้วก็จิตนั้นก็หลุดพ้นเป็นอิสระก็อยู่โดยทั่วไปด้วยจิตที่ลงตัวเป็นอุเบกขานี้ถ้าสมาธิก็คนทั่วไปนี่ก็เป็นประโยชน์มากก็เคยแปลว่าอ้าวให้แปลสมาธิว่าจิตอยู่ตัวถ้าลงตัวก็เข้าอุเบกขาไปเอาก็จบแล้วสินะก็มีถึงขั้นที่สามแล้วใช่ไหมแปลว่าจัดแบ่งแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็เป็นสามหนึ่งที่จะทำให้กัตถะจุดหมายขั้นตาเห็นหรือขั้นปัจจุบันทันตากันแล้วแต่เป็นรูปธรรมแล้วก็มาสัมปรายิกัตถะจุดหมายขั้นเลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าเลยตาเห็นก็มาเรื่องของการพัฒนาจิตใจและปัญญาและสาปรมัตถะก็จัดเอาส่วนยอดของสัมปรายิกัตถะคือนิพพานนั้นไปแยกไว้เป็นสูงสุดคือขั้นจิตใจเป็นอิสระนั่นเองนะคือยังอยู่จิตใจแต่เป็นจิตใจที่เป็นอิสระแล้วถ้าสัมปรายิกัตถะก็เอาแค่พัฒนาจิตใจดีขึ้นมีจิตใจดีงามก็ครบ3ก็เป็น2ด้านนี้ก็มาบรรจบกันก็แนวราบก็มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ร่วมกันแล้วก็แนวตั้งก็ประโยชน์ตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นและประโยชน์สูงสุดแล้วก็แนวราบหรือแนวนอนก็สำหรับตนเองก็ตามผู้อื่นก็ตามก็ให้เจริญทั้ง3ขั้นที่ว่านี้ถ้าเราทำเพื่อตนเราก็อัตตัทธะก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะปรมัตถะไปช่วยผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าไปช่วยพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลก็ให้ท่านเจริญในนี้เหมือนกันเจริญในทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะถ้าจะเอาอย่างย่ออย่างสั้นก็เอาแค่อัตตัทธะปรัตถะแล้วก็ทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะแค่นี้ก็พอในพุทธกาลพุทธเจ้าตรัสโดยนิยมก็ใช้แค่ชุดละ2แต่ว่าในคัมภีร์ของพระสารีบุตรเรียกว่ามหานิเทศเนี่ยท่านมาแสดงเป็น3พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ก่อนนะพระสารีบุตรก็เอามาจัดพระสารีบุตรก็มาแยกเน้นให้ชัดว่าแยกเป็น3อย่างนี้3อย่างนี้อ้าวมึงมีสงสัยไหมพอจะใช้ได้ไหมแนวนี้ได้นะแต่ว่ามันคลุมไปหน่อยคือพูดแบบกว้างไปเลยแต่ให้เห็นว่ามันก็อยู่ในนี้แหละคฤหัสถ์ก็ไม่ไปไหนหรอกนะก็ไปอ่านว่าสำหรับคฤหัสถ์ก็เน้นที่จะทำให้กัตถะท่านต้องทำให้ได้ก่อนนั้นเมื่อได้แล้วเนี่ยทิฏฐธรรมิกัตถะก็จะเป็นฐานที่ดีที่เราจะก้าวไปในสัมปรายิกัตถะแล้วไม่เฉพาะก้าวตัวเองเท่านั้นการที่เรามีสัมปรายิกัตถะก็จะมีความหมายถึงการที่จะทำเพื่อผู้อื่นใช่ไหมมันอยู่ในนั้นเลยเนี่ยพอศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาพอออกจาคะมันก็ไปแล้วเนี่ยนั้นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นมันก็เลยเนื่องกันอยู่พอท่านได้ทิฏฐธรรมิกัตถะมาสัมปรายิกัตถะท่านก็ต้องออกประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะมันก็เลยมาบรรจบกันทั้งชุดทั้ง2ชุดเนี่ยทีนี้ถ้าสงสัยก็ลงรายละเอียดหรือปลีกย่อยท่านยังสงสัยอะไรล่ะ
ท่านวิทยพงศ์ไม่เลยไปขยายเอาเอง